เมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางน้ำและโลจิสติกจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและการขนส่งที่เชื่อมต่อกับยานพาหนะประเภทอื่นๆควบคู่กับการพัฒนาเพื่อการรองรับและกระจายสินค้ารวมไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วเราจะเริ่มต้นพัฒนาจากอะไรเริ่มต้นจากผังเมืองโดยเราจะแบ่งพื้นที่เป็น2ส่วนคือส่วนที่1คือส่วนพื้นที่ของการคมนาคมและขนส่งทางน้ำส่วนที่2คือส่วนพื้นที่ของเมืองและย่านพักอาศัยโดยส่วนที่1คือส่วนของการคมนาคมขนส่งทางน้ำที่ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่และต้องอยู่ติดกับทางขนส่งสายหลักทั้งระบบถนนและระบบรางส่วนที่2คือส่วนของพื้นที่เมืองที่เป็นที่ตั้งของย่านสำนักงานและที่พักอาศัยโดยต้องมีการเชื่อมโยงกันระหว่าง2ย่านนี้และควรจะตั้งอยู่อีกด้านของเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่างๆเรามาลองเปรียบเทียบกันระหว่างเมืองในปัจจุบันกับเมืองต้นแบบในโครงการกันดีกว่าภายใต้แนวคิดชาญฉลาดเพื่อต่อยอดการขนส่งครบวงจรโดยพัฒนาพื้นที่ให้ตอบรับกับกิจกรรมรวมทั้งการสัญจรโดยแยกเส้นทางการขนส่งและการสัญจรออกจากกันเพิ่มแนวกั้นทางธรรมชาติเพื่อป้องกันมลพิษผลิตพลังงานสะอาดและเป็นพื้นที่นันทนาการบำบัดน้ำสำหรับชุมชนและพื้นที่ท่าเรือหากไม่เป็นเช่นนั้นเราต้องเข้าใจปัญหาซะก่อนโดยปัญหาส่วนใหญ่คือเรื่องการสัญจรทับซ้อนของการขนส่งและชุมชนเรื่องปัญหาสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบจากอุตสาหกรรมเรื่องการขาดพื้นที่ทางการศึกษาเรื่องปัญหามลพิษที่เข้าสู่ชุมชนได้โดยตรงเมื่อรู้ปัญหาแล้วก็สามารถพัฒนาให้ตรงจุดได้โดยแยกส่วนการสัญจรของการขนส่งและของชุมชนเพิ่มแนวกั้นธรรมชาติเพื่อป้องกันการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีมากเกินไปเพิ่มพื้นที่นันทนาการและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเพิ่มแหล่งผลิตพลังงานสะอาดและบำบัดน้ำเสียเมื่อแก้ไขแล้วจะเห็นได้ว่าการวางผังเมืองที่ดีนั้นเราจะมีแนวป้องกันมลพิษตามธรรมชาติที่สามารถสร้างพลังงานทดแทนรวมถึงการสร้างโรงรีไซเคิลที่สามารถนำขยะอุตสาหกรรมกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะเห็นได้ว่าหากพัฒนาอย่างถูกวิธีเมืองอุตสาหกรรมจะไม่เต็มไปด้วยมลภาวะอีกต่อไปหากแต่ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบเพียงแต่ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากพวกเราทุกๆคน